ะไรวะเนี่ยว้าวอีออกไปสวัสดีนี่เฉยเองวันนี้มาแปลกที่ผ่านเลยก็มาแล้วเว้ยของที่เรารอคอยมาเนิ่นนานแสนนานนะนั่นก็คือ Nintendo Switch คำถามทำไมมาซื้อเอาป่านนี้วะ3ปีให้หลัง3ปีให้หลังหลังจากที่มันเปิดตัวซึ่งผมเองเนี่ยก็รอเวลามันมา3ปีกว่าจะเริ่มตัดสินใจซื้อได้เพราะว่าเราชวดมาหลายครั้งเนาะเราชวดกับการซื้อใน Shopee มาหลายครั้งมากอะไรเนี่ยอ๋อใบประกันอ๋อของ iSquare ก็ดีเนาะเก็บไว้กันต่อไปเช็คเครื่องหน่อยสิคือแบบก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่แค่แบบเดี๋ยวกันเก็บไว้กันเราจะมาค่อยๆเปิดทีละอย่างดูสิมันสวยไหมล่ะนะเรามาดูว่าในกล่องมีอะไรในกล่องก็มีสาย HDMI นะครับมีPower Brick เนาะทุกอันต้องมีสติกเกอร์อย่างนี้หรอวะก็มีเขาเรียกว่าอะไร Strap แล้วก็มีอะไรอ๋อ Joy-Con Gripแล้วก็สแตรปมีข้างเดียวอ๋ออยู่ตรงนี้มองไม่เห็นนี่นะครับแล้วก็จะมีด็อกว้าวสวยจังนะเปิดทั้งหลังได้แล้วก็ใส่สวิตช์ตุ๊บลงไปตรงนี้นะโอเคเราหมดนะกล่องเดี๋ยวเราเอากล่องออกมากันพระเอกของเราก็คือตัวนี้นั่นก็คือตัวของ Switch นั่นเองสุดยอดเว้ยพี่ดันตัวของ Switch นี่ไม่อยากจับจอมากเนี่ยไม่เป็นรอยแล้วยังใจเย็นฟิล์มยังมาไม่ถึงตัว Switch นะครับจอยนะตาซ้ายและจอยขวานะลกจังเลยวะเอาละเรามาเปิดเครื่องเลยดีกว่าดูว่าในเครื่องเป็นยังไงกดปุ่มตรงนี้มาแล้วเว้ยเดี๋ยวเก็บไปกันมันบอกให้เราใส่จอยคอนช์ใส่โอ้กุ๊กกริ๊กเสียงมันแบบฟังนะว้าวโอ้พบกับประสบการณ์ใหม่โอเคดีแทชชอยคอนโดยการไม่ต้องกดเลยปุ่มเพิ่มเติมแค่กดปุ่มด้านหลังตรงนี้เนาะก็สามารถออกมาได้ยากจังกลัวของใหม่นี่ไฟติดด้วยโอเค detach ก็จะกลายเป็นซ้ายกับขวา
แล้วเราก็นี่กด A ได้สามารถใช้ได้มันก็สอนให้เราใช้เนาะก็คืองัดไอ้สแตนออกมาแต่ไอ้สแตนนี่เขาไม่แนะนำกันนะเพราะมันเบาบางมากไม่งัดออกมาสิกลัว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 โอ้โหมันงองแงงกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่เอาอ่ะลองดูวางอ่ะคือต้องตอนนิ่งๆจริงๆอ่ะถึงจะแบบไอ้นี้ได้มันไม่มีตัวน่ารักน่ารักเลยอ่ะมาหากันโยชิไหมเบาเซอร์นี่คุณทีเล็กนี่ยามาทิตย์อัสดงสอนประมาณว่าผู้ใหญ่ควบคุมอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบมาตั้งเวลาให้เด็กให้ลูกเล่นเท่าไหร่เท่าไหร่ได้ในนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองเนาะแต่ว่าเราเป็นผู้ปกครองตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามไปเซตอัพเรียบร้อยนะกดปุ่มโฮมปุ่มโฮมอยู่นี่อยู่ที่จอยคอนด้านขวาเข้ามาแล้วหน้าจอโล่งไม่มีอะไรเลยในเครื่องนี้นะครับคือเราใช้ตัวบริกนะแล้วก็สาย USB-C ในการเสียบชาร์จเนาะงานดีเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าสีเทาจะไม่สวยละแต่ก็สวยดีนะไซน์อินใช่ฮะเดี๋ยวผมขอไซน์อินแป๊บนึงถูกยังถูกทีฮะตัวเราตามมาด้วยเว้ยตัวหน้าร้อนๆของเราเฮ้ยู่ Nintendo Account ลิงก์สำเร็จแล้วคุณสามารถ enjoy ฟีเจอร์เหล่านี้ได้เฟนฟีเจอร์ข่าวเกี่ยวกับเกมและดีลต่างๆ Nintendo eShop หรือว่าโพสต์สกรีนช็อตลงโซเชียลมีเดียไหนเข้าไปเซตติ้งสิไหนเข้าไปดู eShop หน่อยเซเราอยากรู้มีดีลอะไรไหมตอนนี้เพราะว่าเราพลาดช่วง Shopee ไปดอกมากเลยโอเคเข้ามาใน Shop แล้วเกมใหม่ที่เพิ่งลงอันนี้ไง Resident Evilแล้วมีดิวไหมเนี่ยดิวเกรดดิวไมค์ครับไมค์ครับเนี่ยนะโอเคก็น่าจะแค่นี้นะประมาณนี้ก็คือเรามาอันบ็อกซ์ให้ดูเนาะไม่ได้รีวิวหรืออะไรยูนิตตัวนี้เพราะว่าเราก็เพิ่งจะได้มาเนาะจะรีวิวอะไรก็คงจะเร็วเกินไปแต่ก็นะรู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้ซื้อมาเนาะถึงแม้จะช้าไปสัก3ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวใหม่ออกมาเมื่อไหร่เนาะถ้าตัวใหม่ออกมาเราคงจะร้องไห้แต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเราก็เชื่อนะว่ามันเป็นตัวที่ประกอบนานแล้วแบบว่าเรียกว่าไงเหมือนมาถึงจุดที่ว่าเขามาสเตอร์ตัวการประกอบของเครื่องรุ่นแรกแล้วอะทำให้แบบเครื่องคุณภาพมันดีกว่าตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะโอเคน่าจะโอเคกว่าเนาะ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 โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะก็มีเท่านี้แหละเนาะเดี๋ยวประกอบร่างคืนให้ดูประกอบร่างเนาะเป็นคอนโซลไฮบริดก็ดีแบบนี้แหละประกอบร่างก็คือก็จะได้มาเป็นเหมือนกับแฮนด์เฮลเนาะเหมือนเกมบอยเนาะท่านเรียกง่ายๆโอเคแต่ก็ดูแล้วนะเครื่องไม่มีรอยตำหนิอะไรเหลือแค่รอฟิล์มเนาะฟิล์มไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ก็นั่นแหละโอเคก็ขอจบการอันบ็อกเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่สนใจ Switch เนาะเดี๋ยวจะมีมาพูดถึงอีกแน่นอนเนาะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามันต้องเหอะมันไม่เหอะไม่ได้เว้ยแต่ก็นั่นแหละโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเฉยขอลาไปก่อนแล้วเจอกัน